ฟ้าดูสวยดีนะใช่แข่งเราไหมสวัสดีค่ะวันนี้มาที่วัดหนองใหญ่นะคะมีรูปหน้าน้องแพรกำลังงงๆอยู่นะน้องพีนะคะแล้วก็คุณหมอนะคะเดี๋ยวนี้นะคะมาดูการอันนี้ปลาช่อนช่อนไข่นะคะแล้วก็อันนี้อะไรนะทับทิมนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ปลาดูนะคะมีปลาตะเพียน6ถุงค่ะแล้วก็มีปลาอะไรนะปลาเนียวปลาเนียวนะคะปลาไหลปลาเนียวค่ะเอาคนละถุงเลยค่ะแล้วก็ปลาไหลยกปลาไหลหนึ่งนะคะปลาตะเพียนค่ะอันไหนยกปลาไหลสิเอามีดมาหรือเปล่าคะค่ะแกะได้เดี๋ยวทยอยไปนะคะทีละถุงนี่เดี๋ยวก่อนนะคะรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะช่วยกันเกาะกันอันนี้ปลาไหลมีทั้งหมดนะคะ30ตัวเดี๋ยวนะคะอ่ะมาเกาะกันนะคะอนุโมทนานะคะปลาตะเพียนคล่องอ่ะปลาตะเพียนนะคะสาธุนะคะอันนี้ปลาไหลนะคะปลาเนียวปลาเนียวค่ะน้องพี่ปล่อยปลาเนียวนะคะช่วยถือกล้องนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะปล่อยปลาช่อนไข่ตัวใหญ่มากเลยนะคะปลาช่อนไข่นี่ช่อนไข่นะคะมีลูกอยู่ในนี้นะคะขอโมทนานะคะใกล้ๆนะคะลูกนี่ปลาแล้วอีกอ่ะปลานิ่มเนาะไม่ใช่ปลาทับทิมปลาทับทิมค่ะเบาๆนะคะเดี๋ยวเมาน้ำค่ะเหลืออีกถุงนึงค่ะเมาน้ำดีกว่าเมาเหล้านะพี่แพรหยิบถุงให้ด้วยหยิบถุงมาดุกนะคะมาดุกนะคะสาธุนะคะก็ให้ไปโตในน้ำอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเป็นอาหารเม็ดกระสอบนะคะทั้งหมด3กระสอบกระสอบละ20กิโลนะคะเดี๋ยวเราตามไปกันนะคะนะคะทั้งหมด3กระสอบนะคะก็กระสอบอาหารเม็ดปลากระสอบละ20โลนะคะรวมทั้งที่สิ้น60โลนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเวลาเลี้ยงแล้วจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าที่เนี่ยคือปลาเยอะมากเป็นพันๆหลายพันหรือสั่งไม่รู้นะไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเป็นวันอาทิตย์นะทุกคนก็จะนี่เลยนะคะมีปลาตายด้วยนี่นะคะแต่เวลาเราให้เนี่ยคือในนี้จะเป็นน้ำธรรมชาติแล้วก็น้ำมันไหลแต่ปลาก็จะรู้แหละว่าถ้าเอามาตรงบริเวณไหนที่มีอาหารมันก็จะมาถูกไหมคะอันนี้ก็เรียกว่าสงกรานต์ปลาถูกนะคะอย่างนี้ก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะคะแล้วก็ใครอยากจะร่วมบุญอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ร่วมบุญได้และที่นี่ก็จะเป็นเขตอภิยทานของวัดหนองใหญ่นะคะตัวนี้เนาะก็ด้านนั้นก็จะเป็นอุโบสถนะคะเป็นพระอุโบสถนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเราไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอนุโมทนาสาธุทุกท่านนะคะคลิปส่งท้ายคลิปส่งท้ายของเด็กๆนะคะที่ก่อนจะไปเซี่ยงไฮ้นะคะเดี๋ยวให้ดูความรู้สึกนิดนึงเป็นยังไงบ้างคะทริปส่งท้ายดีค่ะดีค่ะลมเย็นดีแต่จะไปเจอลมหนาวใช่ไหมนี่เลยนะเดือนนี้เราเลี้ยงครั้งที่2แล้วนะคะ
เดือนนี้นะคะที่2แล้วนะคะที่จะเลี้ยงนะคะตัวนี้นะใครร่วมบุญนะแจ้งมาได้เลยนะลายส่วนตัวอาจารย์รัตนมณีนะจ๊ะนี่เลยนี่เยอะแบบนี้นะคะอาหารกระสอบก็ต้องอย่างนี้เนาะนะคะเล็กน้อยกว่านี้ไม่ได้เลยนะคะนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวยังไม่เห็นหน้าเราเลยโอเคนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ